ก่อนอื่นมดก็ต้องขอกล่าวทักทายสบายดีมาทุกคนอีกเช่นเคยเนาะตามแผนแล้วมื้อนี้แมนจะมาสาธิตพร้อมกับแจกตัวโปรแกรม Adobe Lightroom Classic 2020นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนี้เพื่อว่าจะมีใครต้องการเนาะแต่ว่าเมื่อเปิดเข้ามาในโฟลเดอร์แล้วพัดเห็นว่าเขายังบ่ได้ลงไฟล์ Villa มันเฮาบ่สามารถเปิดไฟล์ที่มันแนบอยู่ในไฟล์ Villa นี้ได้ดังนั้นก่อนที่เขาจะลงได้แมนเขาต้องไปลงตัวไฟล์วิลล่าก่อนก็เลยขออนุญาตเอาคลิปนี้เป็นการสาธิตวิธีการติดตั้งไฟล์วิลล่าเนาะพร้อมกับวิธีการแพทเวลาที่ว่าเขาเปิดข้อมูลหรือว่าเปิดไฟล์อย่างที่เป็นไฟล์วิลล่านะแต่ละคนก็อาจจะฮู้ดีเนาะเขาเปิดออกมาแล้วมันจะมีคำเตือนบอให้เขาแอคทีเวทหรือว่าให้เขาใส่ serial number บออีกอย่างนี้นะมันย้อนว่าเขาบ่มี serial number หรือว่าเขาบ่มีตัวแอคทีเวทเนาะหรือว่าเขาบ่ได้แพ็คมันในที่นี้ครับพระเจ้าจะสาธิตวิธีการติดตั้งพร้อมกับวิธีแพ็คเลยเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลานะเขาจะดับเบิลคลิกเข้าไปหาไฟล์ที่เขาดาวน์โหลดมาเลยซึ่งไฟล์ดาวน์โหลดข้าพเจ้าจะไว้อยู่ลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี่เนาะถ้าว่าผู้ใดที่ว่าโอเคดับเบิลคลิกเข้าไปเมื่อท่านดับเบิลคลิกเข้าไปจะเห็นเป็นไฟล์แบบนี้ขึ้นมาท่านสามารถดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะใส่ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าในที่นี้คอมข้าพเจ้าเป็น64บิตเนาะข้าพเจ้าจะใส่ตัวนี้ให้เขาดับเบิลคลิกเข้าไปเลยแล้วให้เขา extract file all หรือว่า run นี่เลยก็ได้ run เลยเนาะ extract file มันจะแตกไฟล์อีกเท่านึงให้เขากดเข้าไปที่ run เลยเมื่อเห็นขึ้นมาแบบนี้ให้กดที่ install แล้วให้ทานบอต้องแคร์ตัวนี้ให้กดโอเคต่อไปเลยแล้วกด done หลังจากนั้นจะเห็นขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้ให้ทานเข้ามาที่ไฟล์วิลล่าต้นฉบับของเขาแล้วมา copy ตัวนี้แล้วให้ท่านเอาไปวางใส่ตัวที่ว่ามันหากระเปิดขึ้นมาใหม่ให้เขาคลิกขวาแล้ววางซะนี่แพสซะนี่เลยแล้วกด continue ต่อไปจะเห็นขึ้นมาเป็นไฟล์แบบนี้ให้เขา double click เข้าไปเลยโอเคจะเห็นแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาให้เขามากดที่แพสนี่เลยแล้วจะเห็นว่าแพสโอเคหมายความว่าใช้สมบูรณ์ให้เขากดหมายคูณออกเลยโอเคเป็นการเสร็จสมบูรณ์เนาะง่ายๆเพียงแต่เท่านี้หลังจากนั้นเราปิดแท็บนี้ออกไปเลยเขาจะสังเกตเห็นว่า Adobe Lightroom Classic ของเขานี้จะเห็นเป็นสีแดงๆสีเขียวนี้ซึ่งเป็นหน้าตาของวิลล่าเนาะแต่ละคนอาจจะลืมเคยกันดีอยู่แล้วโอเคในคลิปนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้เนาะ